ึงแล้วครับวัดปากคลองเสม็ดตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ปากทางจนถึงวัดนับรวมพญานาคได้11ต้นครับเมื่อทั้งวัดบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัดป่าคำชะโนดอุดรธานีมีพญาศรีสุดโทนาคราชครองเมืองมีพระชายาคือเจ้าศรีปทุมมาพญาศรีสุดโทนาคราชถือว่าเป็น1ใน9ของจอมกษัตริย์นาคาที่ปกครองพิภพประดานจึงมีเพียงรูปปั้นของ2องค์ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถเพื่อสักการะบูชาครับไหนๆก็เป็นวัดที่ชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับพญานาคต่อนะครับที่วัดมีรูปปูนปั้นพญานาคทั้งหมด11ตนปั้นเป็นรูป3เสียน5เสียนและ7เสียน10ตนส่วนอีก1ตนนะครับเป็นแม่ย่าศรีปทุมมาจึงมีเสียนเป็นมนุษย์ส่วนร่างกายเป็นนาคครับนาค3เสียนมีอยู่4ตนจะอยู่ที่ประตูทางเข้า2ตนและอีก2ตนอยู่ที่ขอบสระนาค5เสียนมีอยู่2ตนโน่นอยู่ที่หลังพระอุโบสถครับส่วนนาค7เสียนมีอยู่4ตนคือนาคที่อยู่รายรอบพระอุโบสถกลางน้ำปกป้องพระพุทธศาสนาครับการอธิษฐานจิตรูปที่ลูกแก้วพญานาคที่หน้าพระอุโบสถแล้วชาวบ้านนักแสวงโชคก็ชอบมาขูดหาเลขนำโชคที่พญานาค7เสียนนี่แหละครับที่เห็นผิวของพญานาคหลุดลอกไม่มีเกล็ดพญานาคอย่าคิดว่าชาวบ้านเขาขูดลอกจนเกล็ดหายหมดนะครับความจริงก่อนที่วัดนี้จะมีคนมามากมายอย่างนี้ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์รูปปูนปั้นพญานาคและมีสื่อบางสื่อที่พยายามจะตั้งชื่อพญานาคเหล่านี้ซึ่งกระผมเห็นว่าชื่อที่ตั้งไม่ตรงกับตำนานพญานาคอาจจะเป็นการก้าวล่วงกระผมจึงไม่ขอนำมาอ้างอิงณที่นี้นะครับก่อนจบก่อนจากผู้ที่คลุกคลีใกล้ชิดกับพญานาคมากที่สุดก็ต้องนายปรีชาโพธาวันช่างปูนปั้นจากตระกูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สืบทอดวิชาปูนปั้นพุทธศิลป์แขนงนี้นะครับมาจากบรรพบุรุษบอกว่าเดี๋ยวนี้ปูนที่ปั้นเป็นไทยแลนด์ 4.0 แล้วนะเพราะเมื่อก่อนต้องใช้น้ำผึ้งน้ำหวานน้ำตาลเป็นตัวผสานแต่ปัจจุบันนี้นะครับมีวิวัฒนาการใหม่ใช้ปูนปอร์ตแลนด์ครับคงทนถาวรกว่ากันเยอะแล้วพุทธศิลป์ด้านนี้ล่ะจะสูญหายไหมกระผมถามช่างปูนปั้นบอกว่าไม่สูญหายหรอกหากตั้งใจทำและอย่าอายเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเราต้องตั้งใจแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจเงินมันเป็นแค่ปัจจัยในการนี้แต่การสืบทอดสืบสานมากกว่าแล้วเคยเห็นอะไรอะไรลี้ลับที่หลายคนไม่เคยเห็นแล้วอยากเห็นบ้างไหมนายพิชาบอกเคยเห็นสิแต่ตามกติธรรมของพุทธไม่สามารถบอกใครได้ครับแสดงว่าก็เคยเห็นประจำอยู่บ้างแหละครับแต่ผมไม่คิดเอาเป็นว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเลขนะมันต้องเป็นนั่นเป็นนี้ปฏิหารสาธุก็ผมมาที่นี่ก็ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ล่วงเกินมาเพื่อถ่ายทอดความรู้ความจริงบางอย่างเท่าที่เห็นนะครับแต่ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขอพ่อปู่สุดโทนาคราชอภัยให้ลูกด้วยนะครับเตือนไม่หน่อยนะฮะก็เตือนก็อย่าเกินยั่วให้ระวังนะกระเป๋าเก็บทรัพย์สินเงินทองท่านให้ระวังเอาหน่อยป๋าเหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าเหงมได้ที่ Facebook Fanpageข่าวป๋าเหงมทุกวันและอินสตาแกรมป๋าHMปูน